มาพรีวิวก่อนที่ได้รับชมมังงะวันพีษในตอนที่10,72ว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างกับการเคลื่อนไหวนะครับที่โคตรดุดันนะครับของปู่กราฟนะครับซึ่งแน่นอนนะครับจะเป็นผลกระทบที่มันชิ่งไปในเรื่องวันพีษในหลายๆส่วนแน่นอนและอาจจะมีคนนะครับที่หักหลังเวก้าพังหรือเปล่าคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบจัดเต็มเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีษทั้งหลายเลยก็แน่นอนนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะครับพร หรือว่าเป็นการพูดคุยนะครับก่อนที่เรานะจะได้รับชมมังงะในตอนที่1,072กันซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับมังงะวันพีคในตอนที่1,071ที่ผ่านมานะครับนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่มีความพีคในหลายๆส่วนเลยนะครับและสิ่งที่สําคัญเลยก็คือในตอนที่1,072นั้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่มีการต่อสู้แบบจัดเต็มแล้วล่ะนะครับหลังจากที่มีการปูมาสว่านเจี๊ยบขนาดนี้วันนี้ก็เลยนะครับจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับแบบจัดเต็มโอเคครับเพื่อ ไม่เสียเวลานะครับก็อย่าลืมกด s ับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและผมนั้นก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอคุณด้วยเชื่อว่าหลายท่านนั้นที่รับชมช่องผมมาหลายปีนะครับบางคนเนี่ยก็กาลังเข้ามาหาลัยนะครับหรือกําลังทํางานอยู่อยากจะได้รถมือ2ดีๆราคาไม่แพงมั่นใจในคุณภาพวันนี้ผมมีสปอนเซอร์สนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไป ใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี โอเคครับมาเข้าสู่ประเด็นนะครับของคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับในตอนที่1นึ่ที่ผ่านมาบอกเลยว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่น่าคุยมากๆเลยนะครับอ่ะอย่างแรกเลยปเติมต้นตอนมาเลยเราจะเห็นนะครับการปรากฏตัวขึ้นของคูมะนะครับซึ่งไอสิ่งที่มันสําคัญมากที่สุดเลยคูมะนั้นนะครับการที่พี่แกปรากฏตัวขึ้นนั้นดันนะครับปรากฏขึ้นนะครับผิดที่ผิดทางสุดๆเลยเพราะก่อนหน้านี้เราก็คิดว่าก็คงจะไปช่วยเหลือนะครับไปก้าพังแต่จริงๆแล้วนะครับพี่แกนั้นกับ พุ่งมานะครับณสถานที่ที่พี่แกนั้นถูกจับเป็นทาสที่ทางด้านแมรีจวนั่นเองนะครับเียได้ว่าตอนนี้สถานการณ์ย่าแย่มากๆเพราะตอนนี้นะครับฝั่งทหารเดินทั้งหมดกําลังเตรียมนะครับในการที่จะล้อมคูมะานะครับซึ่งส่วนตัวคิดว่าในตอนที่1นึ่นี้น่าจะเป็นหนึ่งตอนที่ยังกักนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้อยู่นะครับเพื่อง่ายในตอนที่1นึ่งนี้อาจจะยังไม่มีการพูดคุยนะครับหรือว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับคูมะานะครับเพราะว่าในตอนที่172นึ่งพันเจ็ดส ส,สิ่งที่ยังรู้สึกสงสัยเลยครับว่าแล้คูมาเนี่ยมันจะมาที่นี่ทําไมกันนะครับหรือนะครับมีการเซตร,ระบบไว้ว่าหากเผามังกอฟ้านั้นนะครับต้องการตัวของคูมาก็สามารถเรียกตัวคูมาไปที่นั่นได้เลยนะครับเพราะมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรทั้งสิ้นเลยที่คูมานั้นนะครับจะไปที่นั่นจริงๆเนี่ยมันจะมีทฤษฎีหนึ่งนะครับที่หลายคนนั้นนะครับเดานะครับอันนี้ไม่ได้เป็นผมนะเป็นของคนอื่นละกันคนในช่องนะครับที่มีการพิมพ์มาถามว่าเนี่ยหรือว่าจะเป็นคูมาตัวมร,ร่มาตัวเนีีม่มว,มว้ถาาโอกป็นไปไปได้มจรๆ ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะผมก็ยังหาเหตุผลไม่ได้นะในเมื่อเวก้าพังนั้นเป็นเพื่อนกับคูมะาจะกล้าทำนะครับเรื่องที่มันเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอในการดัดแปลงคนคนหนึ่งนะครับให้กลายไปเป็นทาสนะครับกับคนอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้น่าสนใจนะแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าประเมินจากในเรื่องในตอนนี้ก็น่าจะเป็นนะครับในตัวของคูมะาตัวจริงมากกว่าแต่เราก็ต้องมารอดูแหละครับว่าการปรากฏตัวขึ้นของคูมะาในครั้งนี้เป็นด้วยสาเหตุอะไรนะครับแต่นะครับเชื่อว่าก็คงจะไม่ใช่ด สทีของศัตรูขนาดนั้นโอเคเราไปพูดถึงนะครับทางฝั่งเอเคสกันบ้างดีกว่านะครับเพราะตอนที่1นึ่นั้นน่าจะเป็นตอนนะครับที่เป็นการพูดคุยแบบจัดเต็มเลยในฝั่งนี้มากกว่านะครับซึ่งสิ่งที่สําคัญเลยก็คือฝั่งของเวก้าพังนั้นนะครับที่มีทั้งหมด7คนปรากฏว่าเฮียนั้นนะครับก็จะขึ้นเรือกลุ่มหมวกฟางแทบทั้งหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่มันน่าสนใจเลยก็คือดูเหมือนว่านะครับมันจะมีคนเนี่ยที่หักหลังเวก้าพังนะครับเพราะว่าไอโดมที่อยู่เนี่ยที่กอมนัปป้ง นะครับใหม่พวก CP พีซหรือใครก็แล้วแต่ปุกเข้ามาปรากฏว่าอยู่ดีๆนะครับไอความรักษาการปลอดภัยที่มันมั่นคงสุดๆนั้นนะครับกลับกลายเป็นว่า มีคนนั้นแอบเปิดนะครับการรักษาความปลอดภัยครั้งนี้นะครับซึ่งไอ้คนคนนั้นเนี่ยมันเป็นใครนี่แหละสิซึ่งจริงๆไอการเปิดการรักษาความปลอดภัยขนาดนั้นเนี่ยถ้าไม่ฉลาดเพียงพอไม่สามารถเปิดได้นะเพราะว่ามันก็คงซับซ้อนหน้าดูเลยนะครับเป็นสิ่งที่เวก้าพังนั้นสร้างขึ้นมาจึงทำให้มันก็มีโอกาสสูงนะครับว่า1ใน7เวก้าพังนะครับหรือใครก็แล้วแต่สักคนหนึ่งอาจจะมีคนหักหลังเวก้าพังตัวหลักก็เป็นไปได้นะครับหรือบางคนนั้นอาจจะเปรี้ยวตีนก็ได้นะฟีลแบบว่าอยากจะต่อสู้กััับ CPC โดยไม่่ฟงงคาส ตัวหลกจึงได้เห็น,นการต่อสู้ที่ทุกคนนั้นกำลังจะเห็นเลยในอนาคตซึ่งในตอนที่1 7 2นั้นก็น่าจะเป็นตอนที่สําคัญเลยนะครับที่เราจะได้เห็นนะครับทางด้าน c p c โลนั้นบุกเข้ามาโจมตีนะครับและแผนการในการจะหลบหนีไปในตอนนี้จะทํำยังไงนะครับเพราะว่าถ้าหาก c p c โลนั้นบุกเข้ามาจริงๆมันก็ยากเหมือนกันนะที่พวกเวก้าพังนั้นจะสามารถต่อกรได้แต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่สําคัญเลยก็คือนะครับไม่ต้องกังวลนะว่าเวก้าพังจะสู้ไม่ได้เพราะว่าในตอนที่1 7 2นี้นมีการขอความช่วยเหลือนะครับจากบุคคล คนปริศนานะครับซึ่งในตอนนี้ที่ดีนั้นก็ไปในหลายๆทิศทางบางคนนะครับก็คิดว่าจะเป็นนะครับคูมะหรือเปล่าคูม่ตัวจริงเนี่ยที่แบบว่าไม่ได้ถูกดัดแปลงนะครับแอบอยู่ที่นี่หรือไม่หรือบางส่วนนะครับก็คิดว่าหรือจะเป็นฟูจิโทระหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าฟูจิโทระนั้นนะครับจะยึดมั่นในความยุติธรรมสุดๆเลยหรือนะครับบางส่วนก็คิดว่าหรือจะเป็นสโมเกอร์นะครับก็ฟีลแบบว่าใครที่มันดูขัดแย้งกับฝั่งทหารเดิมมาที่สุดและน่าจะเป็นส่วนสําคัญนะครับก็มีโอกาสสูง แต่เชื่อได้ว่าจะเป็นตัวที่เปิดมานะครับเป็นตัวสําคัญและการหรือสร้างความว้าวสุดๆให้แฟนคลับวันพีทแน่นอนนะครับก็ต้องไปรอดูอีกทีนะว่าเป็นใครแต่การปรากฏตัวขึ้นของตัวละครตัวนี้นะครับจะทําให้นะครับฝั่งเวก้าพังนั้นสามารถหลบหนีได้แน่นอนเพราะว่ามีการปูมาขนาดนี้แล้วแล้วก็ขอไปแวะนิดนึงแล้วกันนะครับในตอนที่1นึ1เนี่ยเราจะเห็นหนึ่งตอนนะครับที่เหมือนเป็นตอนที่เขียนมาเพื่อโซโล่เฟี้ยวๆเลยคือพี่แกนอนอยู่ใช่ไหมแล้วเจ้าคาคูเนี่ยรู้สึกจะใช้ท่าท้าวายูนะถ้าจจํําาาาไม่ผิดนนนะะคครรัับก็ืืออททลยเี แต่ปรากฏว่านะครับโซโลนั้นก็คือตื่นมานะครับด้วยฮาคีสังเกตของตัวเองใช่ไหมรู้ว่าศัตรูจะโจมตีจึงนําให้นะครับโอ้โหเราได้เห็นแน่นอนในตอนที่1นึ่งนะครับกับฉากโชว์เฟี้ยวๆและกันของโซโลที่จะโชว์พลังนะครับหลังจากที่เก็บเบลมาและปปะทะกับคิงและสามารถชนะได้ว่าโซโลของเราเนี่ยมันโหดแค่ไหนนะครับในฐานะเบอร์2ของกลุ่มจนศัตว์จักรพรรดิหมวกฟางจึงทาให้นะครับหากใครเป็น FC Solo ในตอนที่1นึ่นี้ห้ามพลาดเลยนะเตรียมดูได้เลยนะครับโซโลของเรานั้นจะโชว์ความเหนือชั้นที่ มากกว่าคาคุไปมากแค่ไหนส่วนหนึ่งประเด็นนะครับประเด็นของคิดนะครับในตอนที่171่ใช่ไหมที่พี่แกนั้นไปถึงเอลบัฟนะครับซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะว่าในตอนที่1072นี้นะครับก็คงจะไม่มีการเขียนเรื่องราวนะครับว่าคิดไปทําอะไรที่เอลบัฟนะครับก็น่าจะเว้นไปสักระยะหนึ่งเลยให้พวกเราสงสัยไปก่อนนะครับว่าสรุปแล้วคิดมาทําไมที่นี่นะครับเพราะในเรื่องตรงนี้น่าจะเก็บเอาไว้นะครับให้ตอนที่กลุ่มหมกฟังไปถึงนะครับมากกว่านะครับก็รอไปเลยสำหรับใครเป็นแฟนคลับของกกัปนนนนนนคิ็เเ่่่อออาาาว้้ะะจจถูดไ การเล่าอีกทีหนึ่งเลยเนี่ยน่าจะเป็นเกาะต่อไปเลยนะครับก็รอหน่อยแล้วกันนะครับก็ตามสไตล์อาจารย์โอดาแหละก็คือหยอดไว้ก่อนและเดี๋ยวค่อยเล่าทีหลังนะครับก็ตามสไตล์อาจารย์แกเลยแล้วก็มาที่ส่วนสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นส่วนที่ทุกคนนั้นเาว้าที่สุดของเรื่องและก็คือการมานะครับของปู่ครับนั่นเองกับการที่ปู่แกนั้นนะครับก็กวรตีนใช้เล่นนะก็คือเป็นคนใจร้อนๆนะครับไม่ต้องขอคําอนุญาตจากใครทั้งสิ้นนะครับก็คือพี่แกนั้นจะไปใส่เดียวนะครับกับทางด้านหนวดดาเลยนะครับซึ่ คือปู่แกก็แก่แล้วนะและปู่แกนั้นนะครับไม่เอาใครไปด้วยนะครับคือเอาไปเหมือนไม่เอาไปพวกนี้ไม่ได้แกล้งอะไรทั้งสิ้นเลยเหมือนกับว่านะครับเอาคนพาไปส่งปู่แกเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวปู่แกนั้นจัดเต็มแน่นอนนะครับซึ่งในตอนที่1072ผมว่าก็คงจะถึงคราวแล้วแหละมั้งที่เราจะได้เห็นนะครับบทสรุปการต่อสู้กันของรอนและก็หนวดดำนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการขมวดปมไงว่าทางด้านของกราฟนั้นจะเอายังไงตอนะครับในการไปต่อสู้กับหนวดดำนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่เชื่อออมมโยยงงกกกกัันนนนนเเพรรรราาาาาาาะะ่่่่ททีีีีบดวห้้จ สู้กันนะครับของหนวดดากับลอนะครับสุดแล้วลอนั้นจะรอดหรือเปล่าหรือว่าจะต้องสูญเสียอะไรไปบ้างแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือนะครับเราจะได้เห็นความสามารถของปู่กราฟแบบจเต็มแน่นอนแต่ในตอนที่1นึ่งพันเนั้นเนี่ยก็ยังไม่น่าจะเห็นอะไรนะครับอาจจะเห็นเพียงแค่ความคืบหน้านะครับว่าการเดินทางของปู่กราฟในการไปที่เกาะฮาจิโนซูนะครับซึ่งใครหากไม่รู้นะเกาะฮาจิโนซูนั้นเป็นฐานทัพนะครับของหวังจื้อก่อนหน้านี้และหนวดดานั้นยึดมาเนี่ยทางด้านของหนวดดานั้นนะครับกำลังจะถูกกราฟนั้นบุก็็เเเปปนรื่่่่่อองททีีววว้าาามกกๆลลยแบไ ตอนที่1นึ่งนั้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่ยังไม่ได้มีการเฉลยนะครับหรือเป็นการพูดอะไรเกี่ยวกับปู่กราฟมากเท่าไหร่นะครับแต่แค่นี้ก็น่าจะฟินนะครับแฟนขับวันพีทมากแล้วล่ะกับการได้เห็นนะครับตำนานอย่างปู่กราฟนั้นเคลื่อนไหวนะครับก็คือกราฟมันเป็นวิลวอลุดของกองทัพเรือใช่ไหมจึงทาให้นะครับการเคลื่อนไหวของเขานั้นคงจะเป็นอะไรที่มันสร้างอิมแพคมากๆเลยในเรื่องวันพีทก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการพรีวิวนะครับก่อนที่เรานั้นจะได้รับชมมังง บ้าบและตอนที่1,072นั้นน่าจะไปในทิศทางไหนนะครับจริงๆเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นคลิปนะครับในการพูดคุยกันมากกว่านะครับสรุปว่าตอนที่1,071เป็นอย่างไรและตอนที่1,072นั้นนะครับพวกเรานั้นคาดหวังอะไรกันบ้างที่จะได้เห็นนะครับแลเพื่อนๆคาดหวังจะได้เห็นอะไรในมังงะวันพิชในตอนที่1,072บ้างก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube f ยงท o o k อ่บ แอปปิลิปิลิติกกอกนะครับกดติดตามได้หมดเลยภายใต้ชื่อ Over Review สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วและอยากรับชมอะไรคอมเมนต์มาขอขอบพระคุณครับ